าประกวดเนี่ยนะคะมันต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งถ้าเนื้อเพลงไม่แน่นก็น่าจะซ้อมมาบ้างนะคะอีชอรี่คือต้องมีอีหลีดิอีหลีอีกไว้หลีอีกล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะถึงว่าอีชอรี่มันถึงได้หมักแหล่งเฮ้าเออปิวคราวนี้ล่ะเบิดเวลาที่หล่อนอะทำโตเป็นนางเอกผู้ถือกระทำอย่างนี้แล้วนะได้เวลาเอาคืนมาแหละฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธออีบักมี่ฉันหูแล้วว่าหล่อนคืออีบักมี่รอบนี้นี่ทำดีขึ้นมากผิดหูผิดตาเลยค่ะไม่คอมเมนต์ให้แรงๆอ่ะไม่เฉาไม่แรงคนไม่สนใจหรอกคุณนะพาปิวลมไปอัพลุคด้วยนะให้มันดูมีออร่ามากขึ้นเพราะว่าจากคอมเมนต์เนี่ยปิวลมออกมาแน่ๆคุณเอาไปลองบทนี่เลยนะไปลองเลยเร็วๆๆๆไปไหนล่ะฉันว่าฉันเห็นหลังไวๆอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยคุณนี่เงียบๆหน่อยแม่ผมอยู่นอกว่าไงฮึมันจะมาไปแล้วน้ำมากไอ้ไอ้มานี่มันก้าวร้าวเกินไปสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้ก็คือปิวลมชมตะวันครับขอถือปรบมือด้วยนะครับทำไมคนดูน้อยจังวะทำอะไรก็ได้ไม่ให้มันได้แชมป์ง่ายๆอ่ะขอค้านค่ะปิวลมไม่เหมาะกับการเป็นแชมป์มีอะไรหรือเปล่าอ่ะคือเธอไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินค่ะอีบักมี่ตอนเฮ็ดยังไงหล่อนนี่ไม่รู้อะค่ะยังไงก็ต้องมีการนับคะแนนใหม่ไม่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราตัดสินไปแล้วนะครับว่าปิวลมเป็นแชมป์ทำไมอะคะนับไม่ได้เหรอคะกลัวเหรออยากเป็นแชมป์แบบมีข้อกังขาหรือว่าอยากเป็นแชมป์แบบขาวสะอาดนะคะกลัวละสิไม่กลัวค่ะนับคะแนนใหม่ได้เลยเราเฮ็ดจังซี่เฮ็ดยังพี่เจิ้นเพิ่นสั่งให้คอยเฮ็ดจังซี่คุณโรเจอร์เป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยคนที่จะได้มาเป็นนักร้อง New VR New Channel ก็คือผลการตัดสินยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับปิวลมชมตะวันคือผู้ชนะครับมันต้องอย่างนั้นสินี่เชิญมาดูนี่ก่อนมีดราม่านะคนเข้ามาดู 1,400 กว่าคนแต่พอเธอสร้างเรื่องแล้วนะ 40,000 กว่าคนเจ๋งเว้ย ขอแสดงความยินดีกับศิลปินคนใหม่ New VR Channel ด้วยครับพี่ปิวเนี่ยดังแล้วพี่ปิวเป็นนักร้องแล้วแล้วเอ่ยสิบอกกับแม่จังไหนเดียลุงนะปุงนะควรสิรู้หรือมีจากปากพี่ปิวเองตำปอกตำเอาเดี๋ยวพักก่อนเนาะพักไปพักก่อนคอหดคอแห้งไปหมดแล้วโอ้ยซ้อมต่อไหวไหมผู้เปี่ยมคะแต่จริงๆแล้วหนูยังไหวนะคะไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยเสียงสำคัญที่สุดถ้าไม่ไหวอย่าเค้นเลิศ เดี๋ยวจัดการให้ป้าตุ๋มค่ะป้าตุ๋มจ๋าขอน้ำอุ่นน้ำผึ้งมะนาวด่วนที่สุดได้ค่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะไปเลยเร็วผมขอแก้วนี้นะแก้วเนี้ยของคุณปิวลมค่ะอีปลิวมึงจะมากเกินไปแล้วนะเห็นมาหาชาร์ลส์ทำไมว่าที่สามีของเธอเนี่ยนั่งอีอ๋อจู๋จี๋กับนางปิวล่ะพี่ชอบเรานะเป็นแฟนกันไหมอะไรอะน้องปิวโอ้คุณปิมมันจะกระเดียงอะค่ะหนูทำไม่ได้มันต้องมีอินเนอร์หน่อยเวลาไปถ่าย MV นะมันต้องมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องทำไม่ได้นะคือพอดีว่ากำลังซ้อมการแสดงให้น้องปิวอยู่ละค่ะแต่ว่าน้องปิวอะคิดว่าพี่เป็นผู้หญิงแล้วก็เลยเขินท่าทางจะต้องเล่นกับผู้ชายซะแล้วคุณครูคะไม่ต้องนะคะหนูเล่นกับคุณปิวได้คราวนี้รับรองได้แน่นอนเอ๊ะทำไมคุณคะเล่นกับผมมันไม่ดีตรงไหนหรือว่ากลัวกลัวอะไรไม่กลัวเลยจ้าโถปิวผมรักคุณถ้าฉันแฉลงโซเชียลคนที่รักเธอนักหนาเขาจะว่ายังไงกันนะคุณไปทำแบบนั้นกับปิวลมได้ยังไงเราก็เลยจะแต่งงานกันนะคะผมไม่ได้อยากแต่งงานกับคุณ